ได้เวลาเอาดีเข้าตัวจะทำยังไงถ้าจุดเริ่มต้นของเราอยู่ต่ำกว่าคนอื่นสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวนะฮะรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังแล้วก็ภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราทุกคนหลายๆครั้งนะครับผมมักจะได้ยินเสียงบ่นจากคนรอบข้างนะฮะเวลาที่เราได้ฟังเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จมากๆนะฮะเรามักจะอดวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ว่าก็คนเหล่านี้ประสบความสำเร็จมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าต้นทุนในชีวิตของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าเรานะครับแต่คำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นนะครับน่าจะใช้ไม่ได้นะฮะกับเคสเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเรื่องราวของคุณนวรัตน์อรุณคงนะฮะ General Manager ของโรงแรมอาวานีซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าต้นทุนในการเริ่มต้นกว่าที่จะมาถึงตำแหน่งนี้ของเธอนะฮะไม่ได้สูงกว่าพวกเราทุกคนนะครับอาจจะต่ำกว่าซะด้วยซ้ำนะครับกับการที่เธอต้องเริ่มต้นอาชีพด้วยตำแหน่งที่ทุกคนมองว่าเป็นตำแหน่งที่ต่ำต้อยนั่นก็คือตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาดในโรงแรมซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะฮะที่บ้านของคุณนวรัตน์นะครับก็ไม่ได้มีฐานะลำบากอะไรนะฮะก็เป็นชนชั้นกลางทั่วไปนะครับแต่ว่าสาเหตุที่เธอเนี่ยต้องไปเริ่มต้นนะครับตำแหน่งในโรงแรมเนี่ยจากการเป็นแม่บ้านนะครับเพราะว่ามันเป็นความฝันของเธอเองนะครับเธอไม่ได้มีความฝันนะฮะที่จะเป็นแม่บ้านนะครับแต่ว่าเธอมีความฝันที่อยากจะทำงานในสายงานของโรงแรมนะฮะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วเนี่ยก็เลยตัดสินใจนะฮะที่จะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับการโรงแรมนะครับตอนแรกเนี่ยก็มีความฝันนะฮะอยากจะทำหน้าที่ในแง่ของการที่เป็นfront officer นะครับเป็นพวก reception ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าติดข้อจำกัดนะฮะด้วยเรื่องของส่วนสูงนะครับเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยที่สถาบันที่สอนเนี่ยเขามีข้อจำกัดว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องมีความสูงเกินเท่านั้นเท่านี้นะถึงจะสามารถที่จะเรียนเนี่ยในสาขาที่เป็นเรื่องของ front officer ได้นะครับแต่ว่าอุปสรรคดังกล่าวนะครับก็ไม่ได้ทำให้เธอย่อท้อนะฮะหรือว่าทิ้งความฝันเป้าหมายในเรื่องของการที่จะได้ทำงานในโรงแรมนะครับเธอก็เลยตัดสินใจนะครับว่าอ่ะไม่เป็นไรนะฮะขอให้ได้ทำงานในสายงานของโรงแรมตำแหน่งอะไรสาขาวิชาชีพอะไรเนี่ยไม่เกี่ยงก็เลยไปฝึกนะครับไปเรียนนะฮะในด้านที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแม่บ้านนะฮะเรื่องของการทำความสะอาดเรื่องของแบ็กออฟฟิศต่างๆซึ่งหลังจากเรียนจบนะฮะเธอก็ได้เข้าทำงานในโรงแรมนะฮะแล้วก็ได้ทำงานในตำแหน่งแม่บ้านนะครับซึ่งในเรื่องของสายบังคับบัญชาหรือว่าโครงสร้างของโรงแรมนะฮะคือตำแหน่งแม่บ้านเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ต่ำสุดนะครับซึ่งตอนแรกๆที่เริ่มงานนะฮะเธอก็เคยบอกว่ามันก็แอบรู้สึกนิดๆ นะครับว่าทำไมเราถึงต้องมาเริ่มต้นหรือว่าเริ่มทำงานเนี่ยในตำแหน่งแม่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็เป็นถึงข้าราชการนะครับแล้วก็งานที่ทำมันก็ไม่ได้สวยหรูไม่ได้สวยงามอะไรนะฮะแล้วก็แอบมีความกังวลว่าเอ๊จะมีใครแบบดูถูกเราไหมเราต่ำต้อยหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายนะฮะเธอก็คิดว่าถึงแม้เธอจะเป็นแม่บ้านก็จริงนะครับแต่ว่างานทุกงานเนี่ยมันก็มีคุณค่ามีความสำคัญของมันนะครับเพราะว่าถึงแม้จะเป็นแม่บ้านแต่แม่บ้านเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆในการที่จะทำให้ห้องทุกห้องเนี่ยดีที่สุดสะอาดที่สุดนะฮะซึ่งถ้าห้องมันสะอาดนะครับมันก็จะส่งผลต่อความประทับใจของแขกที่มาพักนอกจากทัศนคติที่ดีแล้วก็ความทุ่มเทที่เธอมีให้กับงานแล้วนะฮะเธอยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอกเวลางานเนี่ยก็พยายามที่จะไปเรียนพิเศษเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาเลขานะครับไปเรียนพิมพ์ดีดไปเรียนภาษาหรือว่าเรื่องของการจัดการเอกสารต่างๆส่วนในเวลางานเองนะฮะเธอก็ระหว่างที่ทำงานเป็นแม่บ้านไปเนี่ยก็เริ่มสังเกตนะครับแล้วก็เริ่มรู้สึกสนใจงานที่เป็นส่วนของ reservation นะฮะหรือว่าเรื่องของการจองรับจองต่างๆนะครับก็เลยขอไปเรียนรู้งานที่แผนกนั้นนะครับ
จนวันดีคืนดีนะฮะก็มีตำแหน่งว่างลงนะครับแล้วก็เธอก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครนะครับเข้าไปทำงานในตำแหน่งดังกล่าวแต่ระหว่างนั้นนะฮะพอได้งานในแผนก reservation แล้วเนี่ยก็ยังไม่หยุดพัฒนาเรียนรู้อีกนะครับเพราะว่าเธอก็ขออาสาไปช่วยงานของเลขานะครับของแผนกที่เป็นfront นะฮะ front officer ที่เธอเนี่ยเคยอยากจะทำตั้งแต่ตอนสมัยที่เป็นนักศึกษาแล้วนะฮะทีนี้พอทำไปทำมาช่วยงานเลขาไปช่วยงานเลขามานะฮะปรากฏว่าเลขาของแผนก front เนี่ยก็ลาออกนะครับก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะฮะที่หัวหน้าแผนกนั้นเนี่ยก็เลยมาเสนอตำแหน่งที่ว่างอยู่เนี่ยให้กับเธอนะครับโดยที่เธอก็เลยตัดสินใจตอบรับไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนในตำแหน่งเนี้ยก็มากกว่านะครับแล้วก็ได้วันลาที่มากกว่าด้วยนะครับระหว่างที่เป็นเลขาอยู่นั่นเองนะฮะเธอก็ได้มีโอกาสไปคุยกับแม่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนะฮะเป็นกาวใจระหว่างแผนกแม่บ้านกับแผนกฟรอนต์นะฮะซึ่งเธอก็ทำงานเนี้ยได้ดีมากๆเพราะว่าเธอเคยอยู่ทั้งสองแผนกนี้มาก่อนนะครับก็ทำให้รู้ลักษณะงานของทั้งสองฝ่ายจากผลงานนะฮะจากความเข้าใจในงานความทุ่มเทต่างๆเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งเธอก็เลยได้รับการโปรโมทนะครับให้เป็นผู้ช่วยแม่บ้านนะครับซึ่งโดยปกติตำแหน่งเนี้ยมันจะต้องผ่านตำแหน่งการโปรโมทเป็นตำแหน่งซูเปอร์วิเซอร์มาก่อนแต่ว่าเธอเนี่ยได้รับการแบบ fast track ไปเลยนะฮะก็คือได้รับการโปรโมทให้ไปเป็นผู้ช่วยแม่บ้านโดยไม่ต้องผ่านการเป็นซูเปอร์วิเซอร์เลยนะครับตอนนี้เท่ากับเธอเนี่ยเป็นเบอร์2นะฮะของแผนกก็คือรองจากหัวหน้าแผนกคนเดียวเท่านั้นเองนะครับหลังจากที่เธอทำงานที่โรงแรมแห่งนี้นะครับซึ่งในบทสัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าเป็นที่ Park Nailer นะฮะทำมาได้9ปีเธอก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกนะฮะเพื่อไปพักนะครับแต่ว่าก็พักได้ไม่นานนะครับเพราะว่าหัวหน้าเก่าของเธอนะครับก็เรียกเธอเนี่ยไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็บังเอิญนะฮะได้คุยกับฝรั่งคนนึงนะฮะถูกชะตากันนะครับซึ่งฝรั่งคนนั้นเนี่ยก็เป็น Resident Manager นะฮะของโรงแรม Marriott ซึ่งตอนนั้นนะครับที่ Marriott เนี่ยก็กำลังรับสมัครนะฮะตำแหน่ง Front Office Manager อยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยเธอก็เลยได้รับการว่าจ้างนะฮะให้ไปทำตำแหน่งนั้นนะครับทีนี้นะครับระหว่างที่ทำงานอยู่เนี่ยเธอก็ได้รับการเสนอโอกาสนะครับให้ไปประจำอยู่ที่ Marriott หัวหินนะครับตอนแรกนะฮะเธอก็ไม่อยากจะไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเธอก็ตัดสินใจว่าอ่ะนะครับอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะโตนะครับก็เลยตัดสินใจว่าไปก็ได้นะครับพอไปถึงนะฮะก็เลยได้รับการปรับตำแหน่งนะครับไปเป็น Director of Operation นะครับซึ่งก็เลยเป็นเบอร์2นะฮะรองจาก General Managerก่อนที่สุดท้ายนะฮะผ่านไป2ปีนะครับเธอก็ได้ขยับตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นโฮเทลเมเนเจอร์แล้วก็สุดท้ายเป็นเจเนอรัลเมเนเจอร์ตามลำดับนะฮะจากมาริออตหัวหินนะฮะสุดท้ายเธอก็ได้ย้ายกลับมาที่โรงแรมอนันตรากรุงเทพนะครับแล้วก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจเนอรัลเมเนเจอร์นะฮะของอนันตราจนถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่าเรื่องราวของคุณนวรัตน์นะฮะที่เราได้ฟังกันไปนะครับน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเราทุกคนนะฮะโดยเฉพาะคนที่อาจจะเคยรู้สึกนะครับว่าต้นทุนของเรานะครับมีน้อยกว่าคนอื่นเพราะเรื่องราวของคุณนวรัตน์นะฮะได้สอนพวกเราแล้วนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยนะฮะขอเพียงแค่เรามีทัศนคติที่ดีนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะฮะแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือว่าไม่ปล่อยให้โอกาสดีๆเนี่ยมันผ่านเลยไปเพียงแค่นี้นะครับไม่ว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยจะอยู่ต่ำแค่ไหนแต่เส้นชัยของเราไปได้ไกลไปได้สูงแน่นอนครับและปิดท้ายด้วยโค้ชดีโค้ชโดนประจำวันนี้นะครับเขาบอกไว้ว่า dream of success and work hard for it ฝันถึงความสำเร็จและอย่าลืมทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงฝันอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก Subscribe เอาดีเข้าตัว Podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook, IG และ Twitter สุดท้ายนี้ Have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ